นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลยังเป็นขั้วอำนาจเดิมหรือไม่3ปจะกลับมาหรือไม่บอกว่าเป็นงานที่ยากสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวจะพาไปดูการวิเคราะห์ของอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงสำคัญของเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะหลังจากเหตุการณ์การยึดอำนาจมานะคะก็มีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารในตอนนั้นนะคะแล้วก็นำมาสู่การที่คนเสื้อแดงออกมาเรียกร้องหีบบัตรเลือกตั้งแต่กลายเป็นว่าได้หีบศพแทนนายอภิสิทธิ์ก็คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มการสั่งการนะคะแม้ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณจะออกมาเหมือนกับรับในเรื่องนี้ไว้นะว่าเขาก็คือเป็นเหมือนผู้สั่งการเพราะเขาคือผอ.สอช.แต่แน่นอนในฐานะนายกก็ต้องรับรู้เรื่องราวด้วยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ดีนะคะแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้วันนี้นายอภิสิทธิ์หลังจากที่ลงประกาศชิงนายกกับพลเอกประยุทธ์เมื่อรอบที่แล้วประกาศว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ในท้ายที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรใดๆในพรรคหลงเหลือไว้เพียงความเป็นสมาชิกพรรคที่ก็ยังไม่ได้ลาออกนะคะและการเล่นการเมืองในสมัยถัดไปเนี่ยก็บอกว่าขอเว้นวรรคก่อนเพื่อไม่อยากจะไปสร้างความสับสนอะไรทำนองประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางส่วนก็คงเผื่อได้ไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นอะไรประมาณนี้นะก็เลยมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะในการเลือกตั้งครั้งหน้า3ปจะได้ไปต่อไหมทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะคะให้สัมภาษณ์รายการอยากมีเรื่องคุยของข่าวสดออนไลน์นะคะถึงสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลยังเป็นขั้วอำนาจเดิมหรือไม่3ปจะกลับมาหรือไม่บอกว่าเป็นงานที่ยากสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะต้องให้เสียงของพรรคร่วมเดิมหรือพรรคที่เกิดใหม่และพร้อมจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ได้เกิน250เสียงซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติเล็กกว่าพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคพลังประชารัฐฉะนั้นมีเหตุผลอะไรถ้ามารวมกันแล้วจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคุณอภิสิทธิ์บอกพูดถึงพลเอกประวิตรด้วยนะคะบอกว่าในส่วนของพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีความชัดเจนในการแยกทางเดินซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์สามารถทำได้จริงก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่ได้พลเอกประวิตรก็มีทางเลือกใหม่แล้วอีกทั้งการสื่อสารกับสังคมก็ชัดเจนเพราะมีจดหมายเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพลเอกประวิตรมีทางเลือกอื่นที่จะเดินขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ปฏิเสธว่าจะไม่เดินทางอื่นฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์จึงคิดว่าเป็นงานยากที่3ปจะกลับมาน่าสนใจนะคะเป็นงานยากที่3ปจะกลับมาเพราะถ้าเรามาดูพรรคณปัจจุบันนี้รวมไทยสร้างชาติ1ภูมิใจไทย1พลังประชารัฐ1เอาจากคะแนนนะคะที่ได้มีการคาดการณ์กันเนี่ยมองว่าภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะมาอันดับ1ในฝากฝั่งนี้นะทีนี้ก็เหลือว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใครจะมากกว่าใครก็เหมือนเป็นการวัดบารมีระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่เหมือนกันนะคะว่าใครจะมากกว่าใครแล้วก็รวมไปถึงยุทธศาสตร์ยุทธการการดูดส.ส.ว่าการดึงส.ส.ที่มีคะแนนของรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยใครขอใช้คำว่าบ้านใหญ่ก็แล้วกันนะใครมีบ้านใหญ่เยอะกว่ากันแต่ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งนะคะว่าถ้าไปเทียบในส่วนของคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็คือ
น่าจะมีกระแสมากกว่าอันนี้ถ้าเราไปวิเคราะห์จากผลโพลนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพลนะหรือสวนดุสิตโพลจะเห็นว่าคะแนนในส่วนของเพื่อไทยเอ่ยก้าวไกลเอ่ยเนี่ยเขามาแต่ฝากฝั่งนู้นอันดับ3คือรวมไทยสร้างชาตินะคะคือพลเอกประยุทธ์นะคะคะแนนในส่วนของตัวว่าที่แคนดิเดตนายกถ้าเทียบกันคุณอนุทินคุณลุงป้อมกับลุงตู่คะแนนลุงตู่กระแสดีกว่านะคะแต่ทีนี้ก็ต้องไปวัดกันว่าในพื้นที่คะแนนของเหล่าว่าที่ผู้สมัครที่3พรรคนี้ส่งใครแน่นอนกว่ากันถ้าไปเทียบจำได้ว่าภูมิใจไทยเนี่ยโหเหล่าสสเก่าสสเดิมเขาย้ายไปอยู่เยอะมากก็เลยวิเคราะห์กันว่าคือถ้าเป็นแบบเขตเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของฝากฝ่ายนี้นะส่วนพปชรกับรวมไทยสร้างชาติถ้าเอาในส่วนของสสเดิมก็ต้องเป็นพลังประชารัฐนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์อะที่มาแรงกว่าลุงป้อมกับคุณอนุทินอันนี้จะสามารถดึงไปช่วยสสเขตได้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็น่าจะกอบคะแนนในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยไปได้อยู่พอสมควรนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคืองานยากอะที่พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกก็ในเมื่อถ้าตัวเองมีคะแนนได้น้อยกว่าเขาเพื่อนนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าแล้วเหตุผลอะไรอะที่ภูมิใจไทยหรือลุงป้อมจะต้องไปสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อนะคะทีนี้ถ้ามาถามถึงกรณีที่เคยวิเคราะห์ไว้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้จัดตั้งรัฐบาลในส่วนนี้นายอภิสิทธิ์มองว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาลสูงกว่าพรรคอื่นแน่นอนเพราะยังไม่เห็นผลสำรวจไหนที่พรรคเพื่อไทยไม่มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะแม้แต่กระทั่งซูเปอร์โพนะคะก่อนหน้านี้ก็คุณอุ้งอิงก็ยังนำมาเลยนะคะเพียงแต่ว่าพอไปแยกเขาก็มีวิธีการปลอบประโลมคนฝ่ายพรรคเดียวกันนะคะก็คือไปแยกว่าเหมือนผู้ที่ถามในซูเปอร์โพเนี่ยเขายังคงเลือกพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลอันนี้มากกว่าคือมีคะแนนมากกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนะแล้วก็ค่อยแยกออกเป็น2 ส่วนว่าพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคไหนอันดับ1อะไรเงี้ยพรรคฝ่ายค้านเป็นพรรคไหนอันดับ1แต่ถ้าไปดูก็จะเห็นว่าคะแนนของเพื่อไทยเนี่ยอันดับ1ตลอดเห็นได้ชัดว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสได้เกิน200ที่นั่งสูงมากนี่เป็นการวิเคราะห์ของนายอภิสิทธิ์นะคะที่มองว่าโอกาสได้เกิน200สูงมากแม้จะมีบางท่านวิเคราะห์ว่าโอ๊ยแลนสไลด์เหรอเพื่อไทยโอ้ฝันไม่ถึงหรอก200อะไรทำนองประมาณนี้แต่นายอภิสิทธิ์มองว่าเกิน200สูงมากนะฮะแล้วบอกว่าขณะที่พรรคอันดับ2ก็ยังไม่มีตัวเลขไหนบอกว่าจะได้ถึง100ที่นั่งน่าสนใจนะฮะมองว่าเพื่อไทยโอกาสได้เกิน200สูงมากและพรรคอันดับ2เนี่ยก็คือไม่ถึง100นะห่างกันไม่ถึง100นะคะซึ่งถ้าพรรคฝ่ายค้านเดิมพรรคฝ่ายค้านเดิมณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะได้เกิน250น่าคิดนะเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมนะคะนายอภิสิทธิ์มองว่าเพื่อไทยมีโอกาสได้เกิน200ให้ตีที่200แล้วกันส่วนพรรคที่2สมมุตินะสมมุติเป็นก้าวไกลและก้าวไกลได้เกิน50ที่นั่ง2พรรคนี้รวมกันก็เกิน250แล้วไหมคะคุณผู้ชมถูกไหมซึ่งนายอภิสิทธิ์บอกเลยว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านเดิมได้เกิน250เสียงตนก็นึกไม่ออกว่าจะไปตั้งโจทย์ไม่ให้พรรคเพื่อไทยลองตั้งรัฐบาลก่อนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงส่วนจะตั้งสำเร็จหรือไม่นั้นเนื่องจากต้องไปเจอด่านนายกที่ต้องได้375เสียงโดยต้องมีเสียงสนับสนุนในสภาเนี่ย250เสียงปัจจุบันจึงมีข่าวการจับมือกับพลังประชารัฐเพราะมีพลเอกประวิตรซึ่งนอกจากเป็นหัวหน้าพรรคยังมีการมองว่าสามารถโน้มน้าวสว.ได้อีกจำนวนหนึ่ง
ก็เลยถามถึงกระแสที่มองว่าต่อให้เพื่อไทยเนี่ยได้เสียงมากที่สุดก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นายอภิสิทธิ์บอกก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่ถามว่าวิธีการคืออะไรถ้าจะทำวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเอาเสียงของสว.มาหักล้างเสียงประชาชนแล้วตั้งรัฐบาลที่ไม่มีเสียงข้างมากในสภารัฐบาลนั้นตั้งมาแล้วจะอยู่ได้หรือไม่หรือถ้าตั้งมาแล้วใช้วิธีพิเศษในการดึงสส.เข้าไปหรือแปลความง่ายๆซื้องูเห่านั่นเองนะคะก็ต้องคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของสังคมในขณะนั้นว่าเขาต้องการเลือกพรรคไหนเป็นรัฐบาลรวมถึงอาจมีกรณีแจกกล้วยก็จะยิ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือในระบบการเมืองมากขึ้นไปอีกหนักกว่านั้นสมมุติถ้าพรรคเพื่อไทยทำอย่างไรก็ไม่ถึง375เสียงส่วนสว.ถึงอย่างไรก็ไม่เลือกแต่ก็ไม่สามารถเลือกใครมาได้เหมือนกันก็จะมีแรงกดดันของสังคมว่าแล้วคุณกำลังทำเพื่ออะไรก็จะยิ่งทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อตัวระบบอีกครั้งฉะนั้นถ้าผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพยายามทำบางอย่างที่ท้าทายการตัดสินของประชาชนนายอภิสิทธิ์มองว่าไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้นถามว่าหลายฝ่ายมองว่าสว.เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากไม่ได้ตั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์บอกความจริงการมีมาตรา272สร้างคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยได้ดีที่สุดเพราะบ่งบอกถึงอารมณ์ของประชาชนทั้งนี้ตามหลักการประชาธิปไตยทุกวันนี้มาตรา272ทำให้หลายประเทศมองระบบการเมืองไทยว่านี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยถ้ากลไกนี้ถูกนำมาใช้เพื่อปฏิเสธเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะคะแต่คนในประเทศเนี่ยจะคิดอย่างไรทีนี้ถามว่าถ้ารัฐบาลไม่เป็นไปตามเสียงประชาชนจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไหมนายอภิสิทธิ์บอกมีโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายสูงนะคะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้การเมืองจะต้องเดินออกมาจากปัญหาต่างๆที่สะสมมาไม่ว่าจะเป็นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญหรือเดินออกจากกรอบรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งหลายอย่างนายอภิสิทธิ์คิดว่ามันถดถอยขณะเดียวกันค่ะหากพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็อยากให้เก็บบทเรียนจากในอดีตสมมุติถ้ามีโอกาสได้เสียงข้างมากและเป็นรัฐบาลจะหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากสังคมอย่างรุนแรงอย่างไรซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะประเด็นเรื่องการกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณยังวนเวียนอยู่ในข่าวตลอดเวลาผมคิดเลยว่าวันแรกที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวคุณแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในเมื่อมีคุณสมบัติครบและประชาชนเลือกก็มีความชอบธรรมทุกอย่างที่จะมาดำรงตำแหน่งที่พรรคเพื่อไทยเสนอแต่ก็หวังว่าเขาจะเก็บบทเรียนจากอดีตว่าถ้ามาเป็นรัฐบาลแล้วทำเพื่อเรื่องของครอบครัวปัญหาก็จะย้อนกลับมาอีกผมยังไม่ได้ยินคนจากพรรคเพื่อไทยแม้แต่คนเดียวที่ออกมายืนยันหรือปฏิเสธว่าวาระพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับวาระของอดีตนายกทักษิณและครอบครัวฉะนั้นจึงเป็นความกังวลอยู่ในใจว่ามันจะย้อนกลับไปสู่จุดเดิมหรือไม่ยิ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่และกลายเป็นอดีตนายกทักษิณเป็นคนปฏิเสธไม่ใช่พรรคเพื่อไทยซึ่งแปลกดีอีกทั้งมีคำพูดของอดีตนายกทักษิณที่ตนรู้สึกสะดุดคือบอกลูกสาวอย่าไปยอมพรรคเพื่อไทยที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมพูดอย่างนี้แปลว่าอดีตนายกทักษิณยังเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมตนจึงกังวลว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะย้อนกลับไปเรื่องวุ่นวายเดิมๆหรือไม่ก็รอดูกันนะคะเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่สิ่งที่อดีตนายกทักษิณประกาศไว้ชัดเจนก็คือจะไม่ให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580